ค้ชฟุตบอลขับรถ SUV แล้วจู่ๆเนี่ยเขาน่าจะข้ามตรงที่เป็นจุดที่เป็นทางรถไฟอ่ะไม่สามารถที่จะขับพ้นได้นะครับโดนม้าเหล็กชนโครมเข้าไปขยี้พังยับทั้งคันแต่ว่าเขารอดตายปาฏิหาริย์ครับโโอ้กำลังงงอยู่ว่าแล้วรถ SUV เข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไงนั่นคือเข้าไปด้านในไม้กั้นแล้วนะรถเนี่ยจะต้องอยู่หลังไม้กั้นนะครับคุณผู้ชมแต่เหมือนกับ SUV คันนี้เขาข้ามมาแล้วแหละแต่ไม่ทันไม้กั้นอีกฝั่งหนึ่งรถก็เลยค้างตึงอยู่ติดกับรางรถไฟรถไฟเขาอยู่บนรางของเราอะเขาหลบไปไหนไม่ได้อยู่แล้วได้แต่บีบแตรเตือนก็ไม่สามารถที่จะหลบได้นะครับชนรถ SUV คันนี้เข้าไปเต็มๆก่อนที่ตัวรถเนี่ยจะกระเด็นออกมาเลย SUV Suzuki Ertiga สีแดงนะครับ1ขอไข่ชอเชอร์4725กรุงเทพพังยับเยินคารางรถไฟเลยใกล้ๆกัน50เมตรเจอหัวจักรถไฟดีเซลหมายเลข5110มีร่องรอยการชนบริเวณด้านหน้าด้วยก็จอดนิ่งๆอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมบริเวณทางรถไฟในซอยเขาตาโลหมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงของจังหวัดชนบุรีครับคนขับรถเนี่ยชื่อพี่ไกรวิทย์อายุ36ปีอันนี้เป็นโค้ชทีมฟุตบอลนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีรอยถลอกตามร่างกายจากแรงกระแทกแล้วเขาบอกว่ามันจุกเลยนะเพราะกระแทกเนี่ยแรงมากนะครับคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้รอดตายหวุดหวิดมาได้โดยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับพี่ธวัชชัยวัย39ปีคนขับรถไฟบอกว่าตอนนั้นน่ะอยู่บนเส้นทางสายระยองชลบุรีบีบแตรแล้วเบรกสุดกำลังแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วสุดท้ายก็ชนโคร่มเข้าไปเต็มๆก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของความประมาทจริงๆเพราะว่าตามหลักปฏิบัติเนี่ยเวลาจะข้ามจุดที่เป็นจุดตัดทางรถไฟจุดนั้นการจราจรติดขัดหรือไม่ติดขัดก็ตามนะครับคุณผู้ชมเมื่อสัญญาณของไม้กั้นเขาเริ่มเปิดก่อนที่จะเอาไม้ลงมาต้องหยุดแล้วไหมรถต้องหยุดแล้วแต่ส่วนใหญ่พี่กิ๊งคิดว่าไงล่ะไม่หยุดหรอกพอเริ่มเปิดไฟไซเรนปุ๊บรีบเฉียบเลยกลัวติดนานนะฮะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันไม่อยู่ห่างจากรางรถไฟระยะอย่างน้อย5เมตรไม่ว่าจุดนั้นจะมีไม้กั้นหรือไม่ก็ตามนะครับถือว่าเป็นจุดอันตรายเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสภ.บางละมุงเก็บหลักฐานและเดี๋ยวเรียกคุณไกรวิทย์ไปสอบปากคำหลังจากอาการดีขึ้นหากมีความผิดจริงซึ่งดูแล้วก็ต้องผิดจริงอยู่แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับข้อหาฝ่าที่กั้นรถไฟแล้วอาจจะเจอโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีด้วยเพราะกฎหมายเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยโทษสูงเพราะอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงฮะจริงค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโทษปรับอีกไม่เกิน 20,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ขับผ่านจุดตัดทางรถไฟจอดรอดูก่อนก็ได้เนาะใจเย็นๆไม่ต้องรีบไปค่ะใช่ถ้าคิดว่าเราจะรีบไปแล้วไม่ปลอดภัยยอมไปคันสุดท้ายแต่ว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยอันนี้ยังไงก็ดีกว่าแน่นอนค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย